ไงบ้างค่ะกลมแล้วเป็นคุณแม่เต็มตัวเลยรู้สึกไม่ชินอย่างแรงกับการใส่ชุดเรียบร้อยขนาดนี้พึ่งกี่เดือนสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วพุ่งมาเรือนนี้ก็คือ4เดือนความเป็นตั้งหลังแล้วพอเดือนหลังมาปุ๊บเหมือนท้องโตไวมากเลยเนาะใช่ใช่ค่ะโตไวมากก็มีแต่คนบอกเราก็ไม่รู้หรอกนะท้องแรกแต่ว่าเออก็เป็นส่วนที่โตไวที่สุดเลยไม่อ่ะไม่แฝดใช่ค่ะเดียวๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำวิทยาศาสตร์ใดๆแบบพึ่งแพทย์ไม่ได้พึ่งแพทย์เราธรรมชาติไงแต่ว่าตอนนี้ทราบที่แล้วทราบแล้วค่ะจะเฉลยไหมคะหรือว่ารอรู้กับเพื่อนเฉลยเดี๋ยวจะเรียกพี่ๆมาเฉลยอีกรอบจะมีเพราะว่ามีแบบว่าคือที่ยังบอกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรเรามีทริคแล้วก็เราให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายกันด้วยเรามีเกมถ่ายใน Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะเฉลยในวันเกิดใบเตยแพ้มันยังมีมาหรือหมดแล้วพี่หนูไม่แพ้อะไรเลยหนูปกติทุกอย่างคือหนูยังไม่ได้ลิ้มรสของอาการอาเจียนใดๆตั้งแต่ท้องมาใช่แล้วคุณพ่อคะไม่เลยแต่ใช่ค่ะแต่พี่แมนก็จะเครียดกว่าเราเยอะใช่เราสบายมากเราไปไหนมาไหนเราใช้ชีวิตปกติมากใบเตยยังนะวันนี้ก็ยังใส่ส้นสูงอยู่บ้างห่วงอะไรเราไหมอ่ะเขาห่วงมากค่ะแต่พอเห็นว่าภรรยาไม่มีอาการผิดปกติใดๆไม่เขาบอกว่าบางนะวันนี้ยังรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ท้องถามคุณหมอว่าเออเราไม่แพ้เราก็ดีคุณหมอบอกว่าแข็งแรงมากดีมากค่ะคือตรวจทุกอย่างก็แข็งแรงมันมีอยากกินอะไรหรือชอบอะไรเป็นพิเศษไม่มีเลยพี่หนูกินได้ทุกอย่างเหมือนปกติท้องจริงไหมลูกน่าจะสิใช่เขาสั่งแพ้ไหมครับส้นสูงอะไรเงี้ยว่าแบบเขาก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราไม่เซลว่าเวลามางานอย่างเงี้ยแบบโอ้มันไม่ใช่ใบเตยเลยทุกวันเนี้ยแบบไม่อยากออกงานเลยนะพี่เพราะรู้สึกว่าฉันไม่ได้แบบเซ็กซี่ฉันไม่ได้ใส่ส้นสูงพังอ่ะไม่แล้วส้นสูงที่ใส่หมออนุญาตใช่มั้ยหมอก็บอกว่าเอาจริงๆอ่ะคนท้องไม่ใช่คนป่วยคนท้องยังทุกอย่างได้หมดแต่แค่ระวังซอฟกว่าเดิมค่ะห้ามโลดโผนแค่นั้นแหละแต่คุณพ่อนี่เขาแบบมีคุยกับลูกทุกวันไหมคะลูกท้องหรืออะไรโอ้โหทุกวันค่ะคนนั้นเป็นมีหน้าที่นวดพุงทาครีมให้ภรรยามาท้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวมองสวยนี้แล้วน้ำหนักมันขึ้นแล้วมันใช่ค่ะก็เราก็พยายามคอนโทรลให้มันไม่เยอะที่สุดเนาะเพราะเวลาแบบกลับมาจะได้ง่ายแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าคือเรากลับมาได้อยู่แล้วเราตัวเล็กที่สำคัญแล้วก็รู้เลยว่าคือเนี่ยไม่ได้กินต่างจากเดิมไม่ได้กินเยอะมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะไม่ค่ะปกติปวดหลังปวดอะไรไหมเพราะคนตัวเล็กนิดหน่อยปวดขาค่ะปวดขาพอท้องเริ่มโตมากๆพอน้ำหนักไปอยู่ที่ท้องเยอะมันก็จะเหมือนขาจะเป็นเน็บชาวัยอะไรเงี้ยการบำรุงอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอให้เราบำรุงหรือทานอะไรพิเศษค่ะก็ทั่วไปเลยแต่ว่าคือทางแพทย์จะมียามาให้ทุกเดือนอยู่แล้วที่ไปซาวดูใช่ไหมกลัวท้องไรไหมกลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเออก็ไม่ห่วงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีต่างๆเยอะมีครีมมีที่มาสก์มีหลายๆอย่างของคุณแม่ที่มาช่วยตรงนี้เยอะสามีดูแลดีใช่ไหมดูแลดีค่ะดีมากทราบเพศแบบทั้งเราและพี่แมนเป็นไงบ้างถูกใจไหมหนูดีใจมากแต่พี่แมนเหรอพี่แมนไม่ค่อยดีใจเพราะไม่ตรงกันเราไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะพี่แต่ว่าเราก็โอเคแหละก็คือบอกเขาแต่แรกว่าอย่าคาดหวังเยอะแต่ว่าตัวเขาก็ไปคาดหวังไปเยอะเลยใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอถ่ายเพจแต่ว่าหลายๆคนก็ถ่ายถูกแหละเพราะว่าเห็นคุณแม่แบบสดใสไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเสียเซลล์ไปเลยถ้าสมมติว่าเราน้ำหนักไปต้องเพิ่มอีกอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะเราก็เต็มที่เนาะเพราะเราเข้าใจทุกอย่างอะว่ามันมีทั้งด้วยน้ำหนักตัวน้องในครรภ์ตัวน้ำคล้ำต่างๆที่มันรวมกันแต่พอคลอดแล้วก็จบค่ะยังไงตอนนี้ก็คือแบบโลเด็กไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะเบรกเลยแต่ว่าหนูจะมีซิงเกิลเดี๋ยวก่อนเป็นที่ถ่ายทำไว้ก่อนเรื่องนี้ไม่ค่ะถ่ายเดือนหน้านี่แหละแล้วเต้นอันนี้อุบพี่ๆไว้ก็จะเจอซิงเกิลแบบสำหรับมัมเพราะว่าหนูมีเพลงอยู่คือตั้งใจไว้ว่าแบบจะตอนนี้เลยหรือว่ายังไงใช่ค่ะคือเราปรึกษากับค่ายแล้วมันก็เป็นเพลงที่คุณแม่สามารถอยู่แล้วก็คือใบเตยไม่ได้เป็นอะไรเลยอะอย่างที่บอกอะหนูทำได้ทุกอย่างเลยพี่แล้ววันนี้จะเต้นก็ยังเต้นได้โอ้ใช่แต่แค่ใส่ชุดแบบเดิมก็ไม่สวยเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยชุดแบบเซ็กซี่
โป๊เปลือยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เท่าเดิมแล้วทำเพลงก็จะแบบกลมๆอย่างนี้หรอนิดนึงคือเขาก็อยากให้แบบนานเขาอยากให้เป็นแบบเป็นเซ็กซี่มัมอ่ะอ๋อเป็นแนวนึงเลยใช่ค่ะจะมีแบบเปลือยไหมเปลือยโชว์อย่างงี้ไหมอันนี้ต้องรอดูนะคะเมื่อกี้เราเห็นภาพท้องเรารู้สึกยังไงบ้างก็อกแปลกมากจริงเนี่ยชินนี่เขินมากเลยนะไม่ชินเลยไม่ชินกับการใส่ชุดนี้เลยเพราะมันไม่ใช่เราเลยอะแบบงงมากแบบว่าน้องเปิดมาให้วันนี้ต้องใส่ชุดนี้มางานแล้วเราแบบเฮ้ยแบบว่าฉันขอแบบเซ็กซี่ไม่ได้หรอแบบรัดรูปเหมือนที่ฉันเคยใส่ประจำอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบว่ามันเห็นท้องมันเอ้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนรอบตัวเขามีทักเราไหมว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอเราแบบมีลูกอย่างเงี้ยเติร์นหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างอะเขาบอกว่าหนูหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเออในรูปใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่หรอกประเด็นนะมันเซ็กซี่ไม่ได้แค่นั้นเองเพราะมันใส่ชุดแบบสไตล์เราแต่ก่อนไม่ได้แค่นั้นเองขัดใจมากแค่ไหนขัดใจมากค่ะขัดใจมากแต่ว่าเออเราก็รู้สึกว่ามันก็คงได้เปลี่ยนแนวแหละเอออะไรเงี้ยก็ลุ้นว่าแฟชั่นคุณแม่รอแต่คนนี้ยังถ่ายกันไปเคยจะถ่ายไหมคะก็น่าจะมีค่ะน่าจะมีคือเนี่ยพยายามแบบว่าadapt อย่างชุดเมื่อวานที่พี่ชอบอย่างเงี้ยเราก็เราอยากใส่แบบนั้นในทุกวันนะแต่ว่าก็รู้ว่าเดี๋ยวพอท้องโตกว่านี้มันก็คงจะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่มีคุณแม่คนไหนที่ใส่ชุดคุมท้องเลยทุกคนแบบว่าเป็นเสื้อแค่นี้กางเกงตรงนี้หมดอะไรเงี้ยโชว์ท้องเน้นโชว์ท้องกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคก็คงพยายามแบบว่าพยายามมีพลังในการแต่งตื่นขึ้นมาแต่งตัวครีเอทเสื้อผ้าสำหรับแบบเซ็กซี่มัมให้ดีที่สุดแหละอันนี้มีถ่ายอะไรยังไงคะเป็นงานจ้างหรือตั้งใจจะถ่ายเองก็เราเอาจริงอย่างงานจ้างมีทุกวันอยู่แล้วในเรื่องของการรีวิวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะมีส่งมาตลอดทุกวันช่วงนี้เราก็ค่อยๆทยอยแสดงว่าอาจจะแบบมีถ่ายบอกว่าเป็นแบบภาพศิลปะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนเลยหมดอะไรอย่างงี้ไหมคะคือใบเตยอยากให้เป็นงั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราจะต้องดูท้องเราด้วยอ่ะว่ามันสวยเพื่อศิลปะแค่ไหนเนาะจับพี่แมนมาเปิดด้วยไหมคู่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูเรทราคาที่ต้องไปถ่ายก่อนนะคะว่าได้ไหมก็ยอมแล้วก็ยอมไหมก็พี่แมนก็น่าจะโอเคค่ะแต่ว่านางก็ต้องไปฟิตหุ่นอะไรหน่อยแหละราคาดีก็มีส่วนในการตัดสินใจใช่รับหมดค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มมีสินค้าทยอยติดต่อพรีเซนเตอร์มาเยอะเราก็ต้องมีถ่ายภาพนิ่งอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วพี่แมนนี่ก็สิเลยพี่แมนเหอะแค่ไหนเหอะมากเหอะมากค่ะก็ดีเนาะเขาก็เตรียมห้องรูปเรียบร้อยใช่เริ่มดูแบบเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้กันเริ่มแบบดูว่าจะตั้งคอลูกอยู่ในบ้านตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ของเต็มบ้านไหมคะยังค่ะเราก็คือหลักๆกับที่ผ่านมารอรู้เพศแน่นอนค่ะแล้วก็เนี่ยพอทราบเพศกันแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าดูทุกอย่างแต่ทุกคนเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบรอให้แบบ7เดือนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าเพื่อนๆจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนซื้อมาเองไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยโอเคไม่ได้ซีเรียสอย่างชื่อเชื่ออะไรอย่างงี้คุณพ่อเตรียมพร้อมไว้หรือยังเตรียมพร้อมหมดค่ะเตรียมพร้อมหมดแล้วจะไม่ถึงเวลาคลอดอย่างเงี้ยใช่ก็เดือนสิงหาค่ะจะเป็นเดือนคลอดอันนี้เดี๋ยวหมอเขาขอรอตัดสินใจใกล้ๆวันเพราะว่าเราคือทุกคนอ่ะอยากให้คลอดธรรมชาติแล้วค่ะแพทย์ทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องรอว่าในส่วนของน้ำหนักลูกในส่วนของอวัยวะต่างๆลูกเขาคือเราตัวเล็กมากมันจะออกมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวิธีผ่าดีกว่าอย่างเงี้ยต้องดูใกล้ๆแบบเลิกดีเลิกมงคลอะไรหรือเปล่าถ้าผ่าเนี่ยรอเลิกได้แต่ถ้าคลอดเองเนี่ยไม่สามารถค่ะแล้วเราเลือกแบบไหนต้องรอแพทย์ตัดสินใจถามว่าเลขาที่ผ่านของขวัญใหญ่มากก็ดีค่ะคือเอาจริงๆนะเขาซื้อให้ลูกแหละคือถ้าไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกอ่ะเราก็คงไม่ได้หรือว่าแต่ว่ามันก็เพื่อลูกอ่ะเนาะพอผู้ชายอ่ะพอเขามองเห็นอนาคตอะไรเงี้ยก็เอ้ยจากที่เป็นแบบหนุ่มโสดใช้รถแบบเดี่ยวๆก็เปลี่ยนเนื้อต้องเปลี่ยนมาเป็นรถครอบครัว SUV นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มูลค่ามันขนาดไหนคะพี่เตยมูลค่าก็ตามแบรนด์ที่เห็นนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่เราอยากได้อยู่แล้วบางอะไรว่าหนูเฉยๆหนูโอเคแต่คุณนูนเขาชอบอยู่แล้วพี่แมนอยากได้อยู่แล้วเขาไม่ขอว่าถามเราว่าอยากได้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาไปซื้อมาเลยไม่เลยค่ะวันเดียวอยู่ก็ปุ๊บปั๊บรับโชคใช่ค่ะก็ดีใจเห็นบอกว่าถ้ายูงีมีแฝดสามในหมู่ใช่รู้อย่างงี้จะคลอดแฝดให้เลยไม่หรอกคือถ้าย้อนเวลาได้หนูก็อยากทีเดียวไงเพราะเนี่ย
เขาก็บอกว่าอยากให้มีให้อีกหลังจากนี้คือมีเยอะต่อเลยต่อคิวเลยใช่ไหมแล้วเราว่าไงเขารีเควสมาเราก็บอกว่าจะเย็นๆเนาะเดี๋ยวขอฉันหายใจหายคอหน่อยเพราะว่ามันก็คือคนท้องเนี่ยหนูไม่ได้แพ้อะไรเยอะจริงแต่มันจะมีอาการอ่อนเพลียมันจะใช้ชีวิตสโลไลฟ์มากขึ้นมากๆกับความเป็นใบเตยนี่แม่รีเควสกี่คนอุ๊ยเขาอยากได้เยอะมากโอ้หนูก็งงมากแต่เราก็บอกว่าคือณวันนี้3คนก็เต็มแม็กแล้วเออแต่ณวันนี้3คนเนาะค่ะอนุมัติก่อนแต่ว่าหรือว่าถ้าเหนื่อยมากก็แค่คนเดียวละค่ะยังงานตอนนี้ระวังยังไงคะเธอยังรับรีวิวไปก่อนแล้วพวกงานหน้าจอใช่ค่ะงานหน้าจอเนี่ยอย่างเรื่องละครเนี่ยยาวน่าจะพักยาวใช่ค่ะแต่เพลงเนี่ยด้วยความเราเป็นนักร้องอ่ะมันยังทำอะไรหลายอย่างได้ก็น่าจะเป็นเพลงมีสภาพกล้าจ้างตอนหนุ่มท้องไปร้องเพลงไหมคือตอนนี้ใบเตยก็บอกกับบริษัทว่าอุ๊ยคราวนี้ต้องขอบคุณบริษัทมากๆที่ยังแบบเอ้ยยึดมั่นที่ปล่อยซิงเกิลให้เราตอนนี้เพราะตอนแรกกับใบเตยสั่งหยุดไปแล้วแต่พอดีมันมีเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคกำลังเราไหวโอเคมันก็ทำให้ค่ายก็บอกว่าโอเคออกไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันก็ตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเราอาจจะได้แบบคอนเทนต์อย่างอื่นคือใบเตยไม่ได้หวังงานจ้างคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าสรีระเราตอนนี้มันไม่สามารถไปโชว์ใครได้หนูไอคอนเนาะตอนนี้มันก็เลยแบบว่าเออค่ะก็เราออกมาเพื่อใจรักแหละจริงแล้วก็อยากให้แฟนเพลงได้ฟังด้วยเพราะมีคนถามมาเยอะมากว่าคุณแม่จะมีเพลงออกอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกแดนเซอร์เองหรือว่าทีมงานในวงดนตรีตอนนี้คือเราอยู่ที่ช่วยเหลือเขาอย่างไรช่วยเหลือเขายังไงก็คือตอนนี้ทุกคนก็มีบางคนก็ไปเต้นกับศิลปินคนอื่นค่ะแล้วก็มีบางคนก็ไปรับงานในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคก็คือทุกคนแฮปปี้ก็น่าจะแบบว่ารอเราหลังจากแบบคลอดเสร็จให้นมลูกเสร็จอะไรอย่างเงี้ยงานหน้าเดี๋ยวหน้าได้ความที่